วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าออนไลน์เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาเซลล์วัดพระธรรมกายสียเตเประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีจุดโคมวิสาขะาระทีบเนื่องในวันวิสาขาบูชา ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันพุทธที่2มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับ ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง facebook.com/bunnews tv ครับซึ่งในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆอีกทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากให้ทุกท่านติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับโดยทางวัดพระธรรมกายจังหวดัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านทั่ทวโลกร่วมประกอบพิธีกรรมออนไลน์ผ่านทางระบบซูมครับโดยทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ซ,ซึ่งภายในงานมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญผ่านระบบซูมจากหลากหลายประเทศเสมือนว่าทุกท่านได้ร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธี โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆโดยคณะประธานบุญพิธีได้กล่าวคำถวายผ่านระบบซูมและในโอกาสนี้ท่านประธา,<ร>านสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะประธานบุญพิธีรวมทั้งสาธุชนที่ร่วมผ่านระบบซูมทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้พร้อมได้นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใส ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพและสัธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายจตุป,ปัจยัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างความปราบรื้นพิติให้กับผู้มีบุญทุกท่าน,นเป็นอย่างยิ่งโดยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสาม,มารถร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมสั่งสมบุญในพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ได้ทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เ,รเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป สามารถร่วมประกอบพิธีกรรมและติดตามรับชมได้ที่ www.zoom072.com ครับเวลาผ่านมากว่าครึ่งปีแล้วนะครับแต่ว่าผู้มิบุญทุกท่านก็ยังสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นการสั่งสมบุญไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมากันที่ข่าวต่อมาครับคุณผู้ชมโดยทางสำนักสืรร่อสารองค์กรวัพระธรรมกายนะครับได้จัดรายการมีเรื่องมาเล่า โดยพระครูสมุทรนตรวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับสำนักสื่อสารองค์กรวพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดรายการมีเรื่องมาเล่าโดยพระครูสมุทรนตรวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวพระธรรมกายทาง w w w z o so o m ย์ดเที ซึ่งในเทปนี้ได้ออกอากาศเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564โดยพระครูสมุทรสนิทวงวุฒิวังโสท่านได้พูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบูชาข้าพระออนไลน์พร้อมทั้งขอความร่วมมือสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านให้ร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ท่านยังได้นําภาพบรรยากาศในพิธีจุดวิสาขะประทิพออนไลน์เมื่อวันวิสาขะบูชาที่ผ่านมามาให้ทุกท่านได้ทบทวนความเพลื่มพิติใจในบุญครั้งนี้พร้อมกันนี้ท่านยังได้น้อมนําโอวาทมาฝากสาธุชนทุกท่านและเล่าธรรมะประกอบกับภาพกิจกรรมงานบุญวันวิสาขะบูชาเพื่อเป็นการทบทวนบุญอีกด้วยและในรายการยังได้นําภาพของสํานักข่าวดังทั่วโลกที่ได้นําเสนอเกี่ยวกับพิธีจุดวิสาขะประทิปออนไลน์ มาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกด้วยครับการที่จะเปิดซูมแล้วอาราธนาคณะสงฆ์เป็นเรือนหมื่นเนี่ยมาเจริญพุทธมนต์ให้เราฟังได้เนี่ยต้องเรียกว่าพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่หน้าจอเนี่ยเป็น VIP เลยนะให้ปลื้มในบุญของตัวเองนะต้องมีบุญในอดีตมากพอสมควรเลยนะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแม้เจอโควิดยังมีสิทธิ์สั่งสมบุญ แค่เปิดหน้าจอซูมแล้วนั่งสบายๆฟังพระเจริญพุทธมนต์จากทั่วโลกนะไม่ใช่มาง่ายๆนะต้องอาศัยพระภิกษุในวัดพระธรรมกายแล้วก็เครือข่ายทั่วโลกเนี่ยไปอาราธนาคณะสงฆ์มาไปอาราธนามาเดียวกันต้องมีเทคโนโลยีซูมแล้วทีมงานเจ้าหน้าที่ภายในวัดพระอาจารย์อุบาสกบาศิกาต้องทำหน้าที่ ผู้ประสานงานเป็นโฮสต์เป็นผู้ดูแลห้องต่างๆต้องเรียกว่าอาศัยสัพพกำลังสัพพวิชาสัพพปัญญาทุกอย่างเลยถึงจะได้มีภาพอาราธนาคณะสงฆ์มาจ่อสูต้รงบอกทุกท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นบุคคลสำคัญของพระพุทธศาสนาและเป็นบุคคลสำคัญของวัดพระธรรมกายเลยนะจึงเชื้อเชิญทุกท่านมาเข้าจ่อสูงไม่ธรรมดานะเนี่ยให้ปลื้มในบุญนะ ช่วงเจ็ดวันนี้ก็ให้เพิ่มในบุญว่าเราเนี่ยมาฟังทระเจริญพุทธมนต์เนเดียวกันจุดประทีปออนไลน์ Online, ขยายไปทั่วโลกถาวายแสงสว่างขยายแสงสว่างแห่งธรรมรังสีแห่งพุทธธรรมของพุทธเจ้าใครเห็นภาพนี้กระจายไปทั่วโลกย่อมยังจิตให้เลื่อมใสย่อมยังจิตให้เกิดปัญญาอยากมาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าอยากรู้ว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไรดีอย่างไรจึงมีชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมซูมร่วมจอร่วมใจแล้วก็ร่วมจุดประทีปออนไลน์โดยมีการแปลเป็นภาพประสูตรร,รัสลุและปรินิพานและถ้ามีผู้มีบุญมีปัญญาเคยสร้างบุญบาร,รมีกับหมู่คณะก็จะสังเกตเห็นว่าแต่ละภาพมีศูนย์กลางกายฐานที่เด้วยปัญญาเหล่านี้ก็จะไปดึงให้เขาคิดได้ ดวงปัญญานี้จะทําให้เขาคิดได้ว่าโอ้น่าสนใจน่าโสดงใจน่าศึกษาว่าทําไมมีวงกลมๆอยู่ที่กลางกายของทั้งสามภาพถ้ามีบุญมีปัญญาก็จะศึกษาต่อและอยากมาเรียนรู้ต่อนะก็เป็นการทบทวนบุญของพวกเรานะในวันประสูตรสัลุแม้ปรินิพานช่วง7วันนี้วันที่7วันสุดท้ายก็จะมี เขาเรียกว่าวันอัฐมีบูชาเป็นวันถวายเพลิงพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งที่ประเทศไทยเองก็กาหนดวันว่าเป็นวันสําคัญจะได้ตรึกระลึกนึกถึงวันนี้แล้วจะได้เป็นความรู้หรือธรรมะอีกหนึ่งข้อก็คือแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ เกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปพระวรากายของพระอ,องค์แม้สร้างบาร,รมีมายาวนานและมีลักษณะมหาบุรุษแต่ด้วยกายเนื้อก็ยังไม่พ้นกฎของไตรลักษณ์หรือกฎของวัตตะว่าจะต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลากายนี้มาเกิดโดยมีคุณพ่อคุณแม่พุทธบิดาพุทธมารดาเป็นแดนเกิดได้ประชุมธาตุสี่กันยืมธาตุสี่ของโลกมาใช้ พอใช้สร้างบารมีเสร็จจบวาละหมดวาละแล้วก็ต้องคืนธาตุสีให้แก่โลกไปนี้พระสัมมาสัมพุทเจ้าอนุภาพมากมายไม่มีประมาณก็ยังอยู่ภายใต้กฎใจลักษณ์นี้เพราะยืมธาตุสีของโลกมาใช้เราก็เหมือนกันจะได้ไม่เมาไม่มัวในวัยในโลกนี้อยู่อย่าง จิตที่เบิดบานในการดำเนินชีวิตในการสร้างบารมีแต่อยู่อย่างมีสติด้วยว่าร่างกายนี้เรายืมมาใช้ฉะนั้นใช้แล้วเนี่ยต้องให้เกิดบุญกุศลด้วยง่ายๆก็คือทานศีลภาวนาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะมีความสุขความสําเร็จประสบความสําเร็จในวัตถปุประสงค์ของการล่งมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ก็ได้สั่งสมบุญพัฒนากายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ถือว่าทุกท่านจะได้ร่วมกันทบทวนบุญเก่าคือวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาเป็นภาพประวัติศาสตร์ทั่วทุกมุมโลกที่ทุกท่านตั้งใจจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาผ่านทางช่องทางออนไลน์และก็เรื่องของกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับอนุโมทนาบุญกันต่อกับยอดกาละยานมิตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้จัดพิธีทอดผ้าป่าออนไลน์เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ครับสำหรับบรรยากาศภายในงานเริ่มด้วยท่านพระครูประหลัดทวัชัยทชุตโมเมตตาเป็นประธานสง์นำคณะเจ้าภาพและสธัธวชนผู้มีบุญทุกท่านรัตนาศีีห้าและนำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสด้วยความพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในช่วงสภาวะปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ทุกท่านที่มาร่วมงานจึงได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขด้วยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมทั้งนั่งห่างกันและเพื่ออาํานวยความสะดวกแก่สาธุชนผู้มีบุญที่ไม่สามารถมาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้จึงได้ใช้ระบบถ่ายทอดสดออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมพร้อมกับทางศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานพระป่าในครั้งนี้ คือกัรยนานมิตรเกตนิสาและกัละยนานมิตรกิติทั์วัสติได้กล่าวคําถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมนําผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัละยนานมิตรอัฏฐพลรสชื่นกัละยนานมิตรกิรนารักวงศ์เป็นประธานนํากล่าวคําถวายจตุปัจจัยทายธรรมซึ่งในโอกาสนี้นะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและสัตุชนทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญครั้งนี้เพราะการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ตามแนวถนนณศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรรวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมกิจกรรมงานบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงแห่งนี้ครับจากที่จังหวัดกาญจนบุรีเรามาอนุโมทนาบุญกันต่อที่จังหวัดชนบุรีนะครับโดยทางทุดงคสถานชนบุรีได้จัดพิธีบูชาเตพตพีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับ ทุดดงขสถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีบุพผาเปตะพีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อวันพระขึ้น15ค่้าข้ามเดือน7ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาซึ่งพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตตนสูตรซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ชาวพุทธทุกคนได้นำมาประพฤติธปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบความสุขที่แท้จริง พร้อมทั้งเข้าใจเนื้อหาของบทสวดมนต์นี้ด้วยจากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสรวมทั้งอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในสัมประยภะพเพราะทุกวันพระเป็นวันที่กระแสบุญจะแผ่ถึงผู้ที่ล่วงลับโดยตรงผู้ที่มีความทุกข์ก็จะได้พ้นจากความทุกข์ผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้นะครับทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายผ้าไตรและถวายพระตาหารแด่พระภิกษุส์อีกด้วย สำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมทั้งชักชวนบุคคลรอบข้างบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญกันด้วยเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญยูที่ชาวพุทธได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะละจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ท่านครับ ติดตามรับชมภาพข่าวสารกิจกรรมงานบุญภายในประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้คุณรณกร,ณกรเอี่ยมกำชัยก็พร้อมจะนำภาพการสร้างบารมีของยอดนักสร้างบารมีในต่างแดนมาฝากให้ทุกท่านติดตามรับชมกันอนุโมทนาบุญได้ครับในช่วงของเว r ร์ n นิวครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับเวอร์นิวส์ในวันนี้นะครับพบก,กับผมรณกรอยอิงกรมชัยและทีมข่าววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของสุสุขเสริมเสรธ,ธรรมในต่างประเทศ2วัดด้วยกันครับโดยวัดแรกครับเราไปกันที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิทลประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดพิธีจุดโคมวิสาขบทีปเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาครับ ภายในงานคณะสงฆ์นำสาวทุโชนสดบรบทธรรมาจักกระเปาวัฒนสูตรบทรัตนสูตรและบทสดส่วนเสริญคุณพระมงคลเทพบุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารเป็นทํานองสรพันยะก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคําถวายโคมวิสาขประทีปโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์พร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีได้ถวายโคมวิสาขประทีปและถวายจตุปัจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมนำกรมวิสาขาประทีปถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นพระมหาประภาประภาโสท,ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้จุดโควมวิสาขาเริกและนำกล่าวคำบูชาวิสาขาเริกตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยพร้อมทั้งประกอบพิธีอธิษฐานจิตจุดโควมวิสาขาประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อถึงเวลาสว่างครอบครัวลีพัฒนาพันธ์ประธานเอกพิเศษสุดได้จุดโคมวิสาขาประทีปพร้อมด้วยคณะท่านประธานเอกในโอกาสนี้คณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการเวียนประทักษินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาและร่วมจุดปร,ระทีปแปรอักษรถวายเป็นพุทธบูชา,ชาด้ครับ ด้านวัดภาวนาซานเดเอโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดพิธีบุพเพปตะพลีเพื่ออุทิศส่วุสุลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับภายในงานคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกนันสวดมนต์บัธรรมจักกระเปวฒนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนารายก่อนนั่งสมาธิและจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำอารัธนาศีลห ส่วนผู้แทนสาธุชนได้จุดเทียนน้ารูปผู้วายชนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นพิธีกรได้กล่าวคำอาราธนาธรรมและพิธีกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุญจีวรโดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมรแก้วมหาวงเป็นประธานนกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมนำผ้าบางสุกุญจีวรถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตตกาพระตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยานมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวพร้อมทั้งได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลืม้มปิติใจจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้ความรู้เรื่องพิธีบุพพบเปัตพลีว่าในยุคนี้ได้เริ่มมีพิธีบุพพบเปัตพลีตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลเมื่อยาตของพระเจ้าพิมพิสารที่ได้เกิดเป็นเปรตเ,เป็นเวลายาวนานถึง92กับได้มาร้องขอส่วนบุญ จึงได้นิมนต์คณะสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อทําบุญตามคําสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้หลั่งน้ําทัศนโทกและอุทิศบุญกุศลก็เกิดสะโบกกรณีให้แก่เปรตผู้เป็นญาติได้อาบดื่มกินอย่างชื่นใจเมื่อถวายพระตาหารแล้วอุทิศส่วนบุญก็มีอาหารทิพบังเกิดขึ้นแก่เปรตนั้นทําให้ร่างกายเปลี่ยนไปเมื่อถวายเครื่องนุ่งห่ม และผ้าต่างๆและอุทิศบุญไปให้เปรก็มีเครื่องนุ่มหม่มคุมกายมีทิพยาวิมานมันเกิดขึ้นพ้นจากความทุกข์จากบาปที่มีเป็นเวลาอย่างยาวนานสําหรับพิธีบรรุพพบไปตับลีจึงเป็นพิธีที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่ญาติอย่างยิ่งและถือเป็นการตอบแทนพระคุณต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างดีที่สุดครับขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญของศูนย์สงสิมศรธรรมในต่างประเทศนะครับที่ได้ส่งภาพกิจกรรมมา ก็อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับประตานิโมนทนาไม่บุญสําเร็จจากกรอนันมโมทนาบุญจะได้บังเกิดขึ้นกับพวกเราครับในวันนี้วานิวส์หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปรณกริุกกรพรมพมชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้นะครับเราสั่งสมบุญทุกบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องโดยเฉพาะอีกหนึ่งบุญสําคัญที่พลาดไม่ได้ก็คือการสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัฒนสูตรซึ่งวันนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับภายในประเทศอีกทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรมากที่สุด10อันดับมาให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญและติดตามรับชมกันนะครับว่าจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดท็อป10ครับ สำหรับ10อันดับภายในประเทศมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่สองจังหวัดสระบุรีอันดับที่3จังหวัดขอนแก่นอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดมหาสารคามอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10เป็นของจังหวัดสกลนครครับส่วนส0บอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่1นึ่นครหลวง10อันดับที่สองแก้วภูทร8อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง8อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง14อันดับที่8นครหลวง4อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10เป็นของนครหลวง13ครับคุณผู้ชมครับนอกจากการสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรอีกหนึ่งบุญสําคัญบุญพิเศษในช่วงนี้ที่เราจะพลาดไม่ได้ ก็คือการเข้าห้องซูมโดยเรามีเป้าใหม่ร่วมกันนะครับคือ11ล้านซูมเพื่อเราจะได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์วันนี้บุญนิวส์ก็มีผังรายการของห้องกิจกรรมซูมต่างๆมาแจ้งให้ทุกท่านรับทราบเพื่อจะได้เข้าไปติดตามรับชมรายการดีๆรายการธรรมะหรือว่าการประกอบพิธีกรรมในพิธีกรรมต่างๆไปพร้อมๆกันครับเวลา17นาิกา30นาทีห้องสำนักเผยแผ่ พธิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีสามารถรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมได้ที่ www zoom 0 7 2 com po สหรือที่ dmc tv 2 5 6 4 po สเวลา18นาฬิกาบ้านกาลเยนมิตรออนไลน์นิยามการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ดิสอนรับชมได้ที่ www zoom 0 7 2 com n 1 1 e 1 มิ i ไอดี93228724093 PASSCODE 072เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาพบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอรหังรับชมเคสตัดดีจากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจสามารถรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.072.com/PO/2 z o o m Meeting ID <ý st> 954 7178 3711 passcode 072เวลา19นาฬิกาสวดมนต์น S S inhos, athletes, ideas, ั8 8่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีสามารถรับชมและร่วมพิธิกรรมได้ที่ www.zoom072.com meeting id 892 8398 9294 passcode 072 เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเรียนเชิญทุกท่านรับฟังธรรมะพิเศษเรื่องพศศโดยพระอาจารย์ชัดชวาลทิตตะมังคโลสามารถรับชมได้ที่ www. แก้วเมืงองเลย c o m z o o m m e e t i n g i d 8 5 3 7 9 0 0 9 6 3 4 p a s s c o d e 0 7 2เวลา20นาฬิกา ศูนย์กรารยนณมิตรออนซูมนครหลวง6โดยพระอาจารย์พระมหาพิทักษ์กันตะชโยพันศาก้วัดพระธรรมกายบาวเรียประเทศเยอรมน,นีสามารถรับชมได้ที่ w w w z o o m 0 2 c o m /n6/1/meetingid/91473379969/passcode/072 และสามารถรับชมรายการต่างๆย้อนหลังได้ที่ w w w z o o m 0เว็บ l i s t ครับนี่ก็เป็นผังรายการห้องกิจกรรมซูมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการธรรมะดีๆจากพระอาจารย์หรือว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมการประกอบพิธีกรรมงานบุญต่างๆเราสามารถสั่งสมบุญอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆลดการออกมาเจอผู้คนลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 อีกด้วยนะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงขอเน้นย้ำให้พระภิกษุสามาเณรรวมถึงสาธุชนที่เดินทางไปสั่งสมบุญณนะโซนส่งเสริมศีลธรรมภายในประเทศและวัดรรรมกายในต่างประเทศนะครับได้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 จากกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดกันด้วยทั้งหมดนี้คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง facebook.com/bunnews tv และทาง Youtube c h anel n ได้ที่ Bunnewstv นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อผ่านมายังรายการก็สามารถใช้ช่องทาง e ีเมล address ได้ที่ tvdmnews@gmail.com c หรือทาง Line id ได้ที่ Bunnewstv ครับซึ่งในวันนี้เราจะลากันไปด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขาศรัทธาปฏิทิตาความศรัทธาตั้งมั่น นำความสุขมาให้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ